นี่ฮะเขาจะทดสอบว่าใส่ถุงกรอบได้ไหมนะฮะครับร่วมสนับสนุนโดย Autel Energy กับ Maxi Charger เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จไฟทุกรูปแบบสวัสดีครับติ่ง KY ครับวันนี้นะผมพาทุกคนมาลอง Ura 07นะฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆผมลองไปหลายรอบนะในจีนเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือไปลองกับน้องออยนะครับนานมาแล้วเหมือนกันนะแต่เดิมเนี่ย Ura 07นะครับคือ Ura ชันเตี้ยนเมาหรือ Ura Lightning Cat นะครับหลังจากนั้นมีการเปิดตัวตั้งชื่อว่าเป็น Ura Grand Cat นะครับจนมาวันนี้ทำตลาดที่ไทยอย่างเป็นทางการขายไปแล้วนะครับในชื่อว่า Ura 07นะครับ07เป็นชื่อของเซกเมนต์นะใครที่ยังไม่ได้ไปดูบทสัมภาษณ์ CEO แล้วก็ VP of Design นะครับของ Great Wall Motor เนี่ยไปชมกันได้นะฮะทำไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อจาก Good Cat กลายเป็น03นะครับในตลาดนอกจีนตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วนะครับรุ่นที่เราได้ทดลองขับในวันนี้นะฮะจะเป็นรุ่น Performance นะฮะ Dual Motor ขับ4หน้าหลังมอเตอร์เนี่ยกำลังเท่ากันเลยหน้ากับหลังนะครับ150กิโลวัตต์ทั้งคู่กำลังรวมอยู่ที่300กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะครับตามสเปคเนี่ย0ถึง100ก็ประมาณ4วิต้นๆ นะฮะเราไม่ทดสอบละกันในเมืองเนี่ยการใช้งานในเมือง0ถึง100แบบแรงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคุณจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อเวลาคุณอยู่ติดไฟแดงแล้วคุณเป็นคันแรกสุดเนี่ยอาจจะได้ใช้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดการใช้งานปกติคุณจอดรอไฟแดงหรือว่าการจราจรติดขัดเนี่ยอาจจะได้ใช้แค่เวลาเร่งแซงแบบไวๆแต่มันก็ไปไม่ถึง100อยู่ดีเนาะเพราะอยู่ในเมืองนะครับเราไม่ได้เอาไปวิ่งนอกเมืองอะไรพวกนั้นถ้าได้มีเวลาแบบวิ่งนอกเมืองเนี่ยเวลายาวๆเนี่ยอาจจะได้ทดสอบระยะทางไกลด้วยนะอันนี้ผมมีแค่ช่วงเวลาวันหยุดวันนี้วันเดียวนะก็เลยได้ทดสอบกันแบบสั้นๆนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ on Android Auto ด้วยนะฮะตัว Apple CarPlay เนี่ยเป็นการเสียบสายนะถ้าเกิดเป็น Android Auto เนี่ยทำการเชื่อมต่อครั้งแรกแล้วเนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เจ้า Samsung Galaxy S 24 Ultra นะอันนี้เสียบชาร์จนะไม่ได้เสียบสายกับรถนะเนี่ยคือเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับตัวแมปก็จะมาจากทางเครื่องโดยตรงเลยนะสับ2ครั้งนี่นะฮะเป็นการเปิดการใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับการปรับความเร็วนะฮะเลื่อนสลักตรงนี้นะขึ้นลงปรับความเร็วนะครับการปรับระยะห่างของรถคันข้างหน้านะครับก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับ4ระดับ3ระดับ2ระดับและ1ระดับคุณสามารถเห็นสถานะเนี่ยจากตัวจอแสดงผลหลังพวงมาลัยนะซึ่งเขาทำคลิปเก๋มากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจอแบบค่อนข้างยาวนะแล้วเขาเอาวงตัวที่เป็นไดโอเนี่ยมาวางเป็นกรอบนะฮะมันก็เลยดูเหมือนกับเป็นจอวงกลมนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับพวกการเตือนต่างๆจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับซีกนี้ผมปรับเป็นโหมด normal เพื่อที่จะได้เห็นนะฮะจะเห็นได้ว่าเวลาเขาเบรกเนี่ยไม่มีการรีเจนนะฮะดังนั้น adaptive cruise control ของ Ura 07เวลาเบรกเนี่ยหรือลดความเร็วเนี่ยไม่รีเจนนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับ Ura Goodcat GT นะหรือว่า Goodcat GT ที่ผมใช้ในจีนเหมือนกันนะครับนี่เวลาเนี่ยลดความเร็วนะฮะเมื่อกี้วิ่งมาตอนนี้42ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งแล้วลดความเร็วลงนะตอนนี้กำลังเนี่ย4กิโลวัตต์ใช่ไหมครับต้องจับพวงมาลัยนะเวลาเขาเตือนให้จับพวงมาลัยก็จะขึ้นที่จอซีกด้านขวาเหมือนกันนะครับนี่เบรกเห็นไหมครับเบรกเนี่ยมันไม่ติดลบดังนั้น Adaptive Cruise Control ไม่รีเจนนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะถ้าเกิดผมปิดการใช้งานนะฮะอันนี้ปิดการใช้งานละคราวนี้ถ้าเกิดผมเบรกนะครับเดี๋ยวขอขับไปด้านหน้าก่อนถอนคันเร่งนะครับจะเห็นได้ว่านี่ลบเลยนะครับลบเลยนะฉะนั้นถอนคันเร่งก็คือรีเจนทั่วไปนะครับแล้วถ้าเกิดถอนคันเร่งแล้วเหยียบเบรกมันจะรีเจนไหมนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวขอเร่งความเร็วขึ้นไปก่อนนะฮะ
50เหยียบเบรกลบขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นเวลาเหยียบเบรกเนี่ยมันรีเจนไปด้วยนะครับกรุงเทพรถติดทุกวันเลยนะฮะวันหยุดก็รถติดวันธรรมดาวันทำงานนี่ช่วงพีคๆก็ยิ่งติดเข้าไปใหญ่นะฮะความสรุปของมันก็คือเวลาเราเชื่อมต่อด้วย Android Auto หรือ Apple CarPlay แล้วเนี่ยพวกเสียงพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะฟีดผ่านตัวพอร์ทัลตรงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับอีกรุ่นนะครับที่07จำหน่ายที่บ้านเราก็คือรุ่น Long Range นะฮะซึ่งตัว Long Range เนี่ยคือรุ่นที่ผมไปลองกับน้องงอยที่ประเทศจีนนะครับเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมานะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นขับหน้านะถ้าเป็น Long Range จะเป็นมอเตอร์ขับหน้า150กิโลวัตต์นะครับแต่เจ้าตัวนี้ performance เนี่ยระยะก็ลดลงหน่อยนะฮะแต่เขาเพิ่มมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังนะฮะตัวสปอยเลอร์หลังนะฮะสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์ไฟฟ้านะฮะในรุ่น performance เท่านั้นนะครับส่วนปุ่มเนี้ยจะเป็นปุ่มในการดีเสียมั้ยฮะตอนนี้เราอยู่ในโหมด Sport Plus นะฮะเวลากดทางเร่งแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งเลยนะมันค่อนข้างพุ่งเลยนะครับเนี่ยคุณจะรู้สึกมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดคุณจะเหยียบแซงเนี่ยเร่งแซงเนี่ยในช่วงความเร็วต้นเนี่ยโอ้แรงใช้ได้เลยนะครับอัตราเร่งนะครับแบบไวๆนะจู๊ดเนี่ยเวลาจะพุ่งไปเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยนะฮะในจีนเนี่ยจะยังตั้งชื่อว่าเป็น Lightning Cat อยู่นะฮะตลาดนอกจีนเท่านั้นที่เขาใช้ชื่อเรียกเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยซ้ายไม่มีนะเปลี่ยนเลนไปซ้ายไวมากเขาบอกใช้ได้เลยนะถึงแม้มันจะไม่ไวเทียบเท่ากับ performance ของแบรนด์อื่นๆนะแบรนด์อื่นจะบอกว่า 3.8 นะหรือตัวโหดๆเลยอย่าง Tesla Model 3ก็แบบ 3.1 เลยแต่ตัวเนี้ย4วิกว่าๆเนี่ยผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วยังมันเกินความจำเป็นในการใช้งานโดยทั่วๆไปด้วยซ้ำนะตรงนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยใช้งานทั่วๆไปในเมืองเนี่ย long range ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะแต่ความแรงของมอเตอร์คู่เนี่ยก็ต้องยกให้เขาเวลาที่เราจะใช้กระทันหันหน่อยเราต้องการที่จะแซงแบบไวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับและตัวนี้นะก็มี blind spot detection นะครับอยู่ที่กระจกมองข้างนะก็เห็นชัดเจนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถมาด้านข้างเนี่ยอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับแต่ตัวนี้ในโหมดสปอร์ตก็ขับสนุกดีนะเนี่ยกดแล้วมาเลยกดแล้วมาเลยนะฮะแต่ก็อาจจะมีการใช้พลังงานค่อนข้างเปลืองหน่อยนะถ้าใช้ในโหมดนี้นะครับตัวเรดาร์แล้วก็กล้องนะครับก็จะจับวัตถุต่างๆแล้วก็แสดงผลออกมาเห็นได้ชัดเจนนะฮะซึ่งคุณสามารถมองได้จากตัวจอหลังพวงมาลัยซึ่งจะเป็นจอกลางนะเดี๋ยวลองขึ้นทางด่วนแล้วเดี๋ยวลองดูที่ความเร็วสูงขึ้นหน่อยนะดูว่าจะเป็นยังไงนะคือเวลาจะเร่งแซงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเรามั่นใจขึ้นเยอะเลยใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับ3 2 1จะได้ยินเสียงด้วยนะมีเสียงสังเคราะห์นะครับซึ่งตรงนี้ปิดได้นะแต่เมื่อกี้อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้ผมเร่งมีบัตรจอดรถนิ่งปลิวไปด้านหลังเลยนะแรงใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับความน่ารักของการออกแบบดีไซน์เขาเนี่ยคือเขาจะมีความเป็นแมวแบบจมูกยาวๆหน่อยนะแมวจมูกยาวหน่อยนะในการขับขี่แบบสปอร์ตพลัสแบบนี้ก็คือเน้นการใช้งานควบคุมด้วยตัวเองอ่ะนะครับเร่งครับมันก็สะใจดีนะเนี่ยการเข้าโค้งนะครับตอนนี้ที่ความเร็วประมาณเกือบ80ยกเล็กน้อยนะไม่เยอะนะครับไม่เยอะว่าช่วงล่างของคันนี้ก็จูนมาให้ขับแบบสบายๆในเมืองเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบไม่ได้เน้นว่าจะซิ่งปูดปลานะถึงแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าเป็น performance ก็เถอะผมคิดว่าซิ่งพอไหวแต่ว่าคุณไม่ใช่จะวิ่งแบบโค้งแบบเกือบจะท็อปสปีดอะไรเงี้ยอาจจะอันตรายนะฮะแต่ถ้าการใช้งานทั่วไปตัวนี้สบายเลยแป๊บเดียวเนี่ย120แล้วเนี่ยโอ้โหลดหน่อยลดขึ้นไวมากชูดสปีดชูดขึ้นค่อนข้างไวนะครับตอนนี้ทั้งเลนคลิปปิ้งนะครับเนี่ยวิ่งตามเลนนะทุกคนเห็นนะผมต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าด้านขวาเป็นแบรีเออร์นะฮะกั้นระหว่างเลนสวนทางมาเนี่ยนะครับโอ้เมื่อกี้พอมีรถตู้ตัดเข้ามาเขาก็ลดความเร็วเลยนะฮะนี่นะ
วิ่งไปตามโค้งนะฮะกระบะนะกระบะระวังหน่อยลูกโอเคยังได้อยู่นะครับเข้าโค้งแนวนี้ยังได้อยู่นะฮะถ้าไม่ได้จับพวงมาลัยได้สักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตือนแล้วนะครับว่าให้คุณจับพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมแบบเนี่ยนะสแตนบายไว้นะครับเผื่อจะต้องควบคุมฉุกเฉินนะครับแต่ขับแบบนี้มันจะมีข้อดีในการใช้งานเดินทางระยะไกลนะฮะเพราะว่าเขาก็จัดการความเร็วตามที่เราตั้งค่าไว้หรือตามรถคันข้างหน้าถ้าเกิดรถคันข้างหน้าเนี่ยวิ่งช้ากว่าความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับคุณต้องสังเกตตลอดนะว่าตัวไอคอนพวงมาลัยเนี่ยขึ้นเป็นสีเขียวนะถ้าเกิดมันยังขึ้นเป็นสีเทาเนี่ยก็คือคุณยังไม่ได้เปิดระบบนะต้องสับลง2ครั้งนะครับสับลงครั้งเดียวหลังจากที่คุณอยู่ในโหมดดีแล้วเนี่ยจะเป็นการเปิดการใช้งาน Adaptive Cruise Control อย่างเดียวแต่ถ้า2ครั้งก็จะเปิดตัวเลนคีปปิ้งไปด้วยนะมีเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งทั่วไปเนียนๆนี่ครับนี่กรุณาจับพวงมาลัยแล้วนะครับปล่อยนานไม่ได้นะคุณก็ต้องแบบพร้อมที่จะจับตลอดนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นระบบช่วยเหลือในการขับขี่นะคุณยังเป็นคนขับอยู่นะดังนั้นพวงมาลัยการควบคุมเนี่ยคุณยังจะต้องเป็นคนขับอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้จะต้องแบบมีแรงต้านเล็กน้อยนะครับจะยังไม่เหมือน NIO หรือ Auto Avatar กลุ่มพวกนั้นเนี่ยคุณสัมผัสเนี่ยเขารู้แล้วนะครับเขารู้แล้วว่าคุณกำลังจับพวงมาลัยนะฮะตอนนี้ก็เหมือนว่าผมให้ทุกคนมาทดลองนั่งข้างๆผมในตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วกันนะเห็นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาคุณเหยียบคันเร่งเองตัวระบบนี้จะออกจาก Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Keeping นะครับคุณต้องปล่อยคันเร่งนะให้รถเขาจัดการเองเนี่ยเขาถึงจะไปอยู่ในโหมดเดิมนะครับนั่นก็คือ Lane Keeping บวกกับ Adaptive Cruise Control ถ้าเกิดคุณเขย่าพวงมาลัยเขาก็จะออกจากหมวดนั้นนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ถ้าหักมากไปเนี่ยก็คือจะออกจากหมวดเดี๋ยวขอปรับระยะห่างของรถคันข้างหน้าเป็น4คันละกันเพราะว่าเราวิ่งความเร็วสูงขึ้นเนี่ยควรจะปรับระยะห่างให้มันเยอะสุดนะครับมันจะได้มีเวลาในการตอบสนองหน่อยนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตนะผมจะวอกแวกตลอดนะผมจะมองกระจกมองอย่างนี้ตลอดนะติดนิสัยสมัยตอนทำงานแต่ก่อนนี้เขาจะมีระบบที่เรียกว่า defensive driving นะการขับขี่แบบระมัดระวังป้องกันตัวนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าคุณจะต้องกวาดสายตามากระจกมองขวานะกระจกมองซ้ายสลับขึ้นไปกับกระจกมองหลังแล้วก็ด้านหน้านะให้สลับอย่างเงี้ยคุณจะสลับซีเควนต์ยังไงก็ได้แต่ให้สลับเป็นอย่างเงี้ยนะครับให้สายตาไม่ชาต่อการมองไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะบางครั้งมองอย่างนั้นเนี่ยหลับได้นะวิ่งไกลๆทางตรงยาวๆเนี่ยอุบัติเหตุเกิดเยอะเหมือนกันนะหลับในนะครับเดี๋ยวปล่อยสักพักนะนี่ขึ้นเตือนละมันจะเตือนที่ HUD เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนเตือนอยู่ตรงซีกด้านขวานะจอด้านขวาถ้าไม่จับนี่ผมแกล้งไม่จับนะครับแต่ผมยังมองถนนอยู่นะหลุดจากโหมดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอหลุดจากโหมดเนื่องด้วยคุณไม่จับพวงมาลัยนะเขาจะไม่ให้คุณเปิดจนกว่าคุณจอดแล้วไปที่ parking ก่อนแล้วค่อยเริ่มการขับใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้อารมณ์คล้ายๆ Tesla นะหรือว่า Strike อ่ะคือเขาเตือนแล้วคุณยังไม่ทำอ่ะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแค่ Adaptive Cruise Control อย่างเดียวนะดังนั้นระบบพวกนี้เนี่ยเขาก็เตรียมมาเผื่อในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเช่นถ้าเกิดคุณใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเตือนแล้วคุณยังไม่ทำตามมันก็จะหลุดจากโหมดนั้นและไม่ให้คุณใช้โหมดนั้นต่อไปจนกว่าคุณจอดรถเข้าปุ่มปาร์คใหม่งั้นตอนนี้ผมก็ขับเป็น Adaptive Cruise Control ไปถ้าเป็นอย่างนี้ผมขับเองดีกว่านะผมก็ยกเลิกนะครับแตะเบรกนิดนึงก็ได้หรือว่าสลับก้านเกียร์เนี่ยขึ้น1ครั้งนะฮะมันก็จะเป็นโหมดธรรมดาแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยไอตัว Intelligence Cruise Control ของ07เนี่ยผมว่าเรียนใช้ได้เลยนะผมว่าตัวนี้อ่ะคือ performance จริงแหละแต่ว่าเป็น performance ในการเร่งทางตรงนะถ้าเกิดเข้าโค้งลักษณะที่หนักมากๆเนี่ยคุณต้องระวังเลยนะส่วนเรื่องพื้นที่ภายในการเก็บของเก็บของอะไรเนี่ยเราไปลองมาหลายรอบแล้วนะหลักๆเลยก็คือตอนที่ Aura 07ก่อนจะเปิดตัวที่ไทยนะฮะผมไปถ่ายพวกข้างนอกข้างในนะการเก็บของยกถุงกอล์ฟไปด้วยนะก็ไปดูในคลิปนั้นได้นะคลิปนี้ผมเน้นการขับขี่แล้วกันนะครับว่าเจ้าตัว300กิโลวัตต์
มอเตอร์คู่เนี่ยนะ150บวก150เนี่ยมันจะเด็ดแค่ไหนนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดใช้งานทั่วไปแบบสบายๆในเมืองใช้ตัวมอเตอร์คู่ในการเร่งแซงหรือการทำระยะแซงแบบสั้นมากๆเนี่ยคุณใช้ตรงนั้นได้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันตอบโจทย์เลยนะฮะแต่ถ้าชิลๆสบายๆเน้นขับหน้าวิ่งในเมืองระยะทางไกลหน่อยตัว long range 640กิโลเมตร NEDC เนี่ยผมว่าก็ตอบโจทย์นะในราคาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ถึงล้าน3นะไม่ถึงล้าน3คุณได้ระยะทางวิ่ง640กิโลเมตร NEDC นะฮะเพราะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ที่มีปริมาณพลังงานเท่ากันนะอัตราการใช้พลังงานนะมอเตอร์คู่เนี่ยกดชูดปล่อยอย่างเงี้ยมันกินไฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เดียวเราขับชิลๆเนี่ยมันกินพลังงานมากสุดก็แค่แบบ150กิโลวัตต์แม็กซ์นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แม็กซ์ตลอดเลยนะเดี๋ยวไปแวะจอดปั๊มแล้วกันเนาะอยากจะลองสูงถึง100ซะหน่อยโอเคผมเข้าใจแหละมันอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าพอเรากดแล้วมันชูดแล้วมันอย่างเงี้ยเราก็อยากจะลองไงเราอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะได้เวลาเท่าไหร่นะครับอ่ะขึ้นตรงนี้ปึ๊บลองดูว่าลงจะเด้งไหมนะฮะปึ๊บว่าไม่เด้งสบายๆเลยนะครับใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เลยไอ้แบบเนี้ยจะโอเคเวลาเราขับต่างจังหวัดนะสมมติต่างจังหวัดเนี่ยเลนสวนน่ะค่อนข้างเยอะนะคือมันไม่ใช่มีเกาะกั้นแล้วมีหลายเลนนะครับเวลาแซงรถช้าคันข้างหน้าเนี่ยคุณต้องกะว่ารถที่สวนมาเนี่ยระยะทางพอไหมนะซึ่งตัวนี้นี่น่าจะทำได้ดีอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องระวังกันเวลาเราหักแบบกระชั้นชิดมากๆเนี่ยการควบคุมการทรงตัวรถเนี่ยต้องทำให้ดีพอควรนะไม่งั้นก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับจอดปตท.ข้างหน้าก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูระบบจอดรถอัจฉริยะนะฮะลองดูซิว่าเขาจะเจอช่องจอดหรือเปล่านะฮะตรงนี้นะครับแตะไปที่ P ตรงนี้เขาไฮไลท์แล้วเริ่มการจอดนะครับปล่อยเบรกนะฮะเขาบอกว่าให้ระวังสภาพโดยรอบพร้อมเหยียบเบรกนะฮะจะบอกตลอดเลยว่าต้องขับไปอีกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเกือบเหยียบเองครับแอบมีเสียวนิดนึงนะลองในจีนบางครั้งผมก็แบบโอเคคือเราลองบ่อยมันก็แบบไว้ใจได้ในระดับหนึ่งอันนี้ในไทยเนี่ยจะว่าไปผมลองค่อนข้างน้อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยใช้ได้เลยนะเจอหมุดก่อนนะเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะมีหมุดกั้นนะฮะเวลาล้อไปชนก่อนเนี่ยเพราะตัว detection เนี่ยการที่เซ็นเซอร์จะเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นไปจนถึงหมุดด้านล่างนะที่อยู่กั้นไม่ให้ล้อวิ่งเลยขึ้นไปนะครับแต่โดยรวมนะถ้าเกิดเป็นการจอดแล้วมีผนังด้านหลังอะไรเงี้ยตัวอัลตราโซนิกเซนเซอร์แล้วก็กล้องเนี่ยก็จะช่วยเหลือในการจอดอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะจอดค่อนข้างสมูทเหมือนกันอันนี้ก็เป็นระบบจอดรถอัตโนมัติแบบถอยเข้าซองนะฮะเข้าจอดแบบขนานก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วเราสามารถที่จะทำการออกจากช่องจอดได้ด้วยนะฮะระบบจอดรถอัจฉริยะนะครับออกจากช่องจอดนะครับเขาบอกว่าเส้นทางมันโล่งนะกรุณาขับออกเองนะครับเพราะตอนนี้เราถอยเข้าซองเวลาถอยเข้าซองเนี่ยเขาก็จะดูจากข้างหน้าว่ามันโล่งไม่โล่งนะฮะถ้าโล่งเนี่ยคุณขับออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจอดแบบขนานแล้วมีรถด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเคลื่อนออกมาเป็นมุมทะแยงนะฮะวิ่งออกมาให้คุณขับต่อได้อันนี้ก็เป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่อัตโนมัติในส่วนที่เป็นการจอดรถนะฮะส่วนเจ้าการถอยรถอัตโนมัติเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งเข้าซอยนะครับเราวิ่งไปได้ในระยะทางหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้เนี่ยคุณสามารถใช้ระบบช่วยถอยหลังนะครับในการกดแล้วเขาก็จะวิ่งถอยออกมาตามเส้นทางที่คุณวิ่งเข้าไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ช่วยเหลือการขับขี่ช่วยเหลือการจอดรถและการถอยรถนะครับตอนนี้เรามาถึงปั๊มน้ำมันนะก็แปลกดีนะอันนี้ไม่ใช่เป็นปั๊มน้ำมันที่แบบมีสถานีชาร์จด้วยนะแต่ผมจะมาให้ทุกคนดูตัวแอปพลิเคชันแล้วกันนะครับในการใช้งานแอปพลิเคชัน My GWM นะครับกับเจ้า Aura 07 คันนี้ว่า
มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันฮะทั้งหมดจะมี5แท็บด้วยกันแท็บแรกคือแท็บโฮมนะฮะก็จะเป็นคอมมูนิตี้นั่นเองนะเป็นการโพสต์ข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยหรือว่าเจ้าของรถสามารถโพสต์รูปแชร์ข้อมูลต่างๆได้นะครับแท็บที่2ก็จะเป็นตัวรถนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีหลังนะครับแท็บที่3เนี่ยก็จะเป็นหน้าสั่งซื้อรถนะครับคุณสามารถที่จะเลือกโมเดลรถแล้วก็สั่งซื้อได้ในส่วนของราคานะครับ Ora 07เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันอย่างที่บอกไปนะฮะรุ่น Long Range เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,299,000 บาทนะครับหรือพูดง่ายๆคือ 1,300,000 ทอน 1,000 บาทนะครับในส่วนรุ่น Performance คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,499,000 บาทพูดง่ายๆ 1,500,000 บาททอน 1,000 บาทนะครับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเพิ่มไปอีกประมาณ 200,000 บาทแล้วได้ตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจากการที่มีมอเตอร์คู่ช่วยหรือการขับขี่ระบบจอดรถความชันฉลาดต่างๆซึ่งก็มีมาเหมือนกันในรุ่น Long Range แต่คุณได้สมรรถนะการขับขี่แบบจัดเต็มนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นราคาคร่าวๆนะฮะแท็บที่3นะครับก็จะเป็นแท็บมอซึ่งคุณสามารถใช้แต้มของ Great Wall Motor เนี่ยในการแลกสินค้าต่างๆได้นะครับฉะนั้นใครที่แชร์โพสต์บ่อยๆนะได้คะแนนมาจากการสะสมแต้มของ Great Wall Motor เองเนี่ยสามารถเอาแต้มเนี่ยมาแลกเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะเช่นพวกแบบเสื้อยืดแท้งเนี่ยนะครับใช้แต้ม 25,050 นะครับพวงกุญแจโอราส 3,600 แต้มนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะส่วนแท็บสุดท้ายก็จะเป็นแท็บ user นะก็คือแท็บผมนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็น user ID ของผมนะครับก็ Get Wall Motor ID ก็จะมีขึ้นมาคะแนนผมมีแค่400กว่านะเพิ่งลงทะเบียนนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งซื้อรถของฉันนะครับถ้าเข้าไปดูเนี่ยก็จะเป็นเจ้าโอราส07คันนี้นั่นเองนะครับแล้วเราสามารถชวนเพื่อนมาโหลดแอปได้เหมือนกันนะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อมีการตั้งค่าต่างๆนะคู่มือการใช้คอมมูนิตี้ก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็น notification นั่นเองนะการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยว Great Wall Motor จะมี Power Shaha HEV นะครับกำลังจะมาทำตลาดนะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่หน้าตัวรถนะครับตัวรถเองเนี่ยก็จะบอกสถานะต่างๆนะถ้าเกิดคุณไปที่ปุ่มด้านบนจะมีคู่มือการใช้ประวัติการใช้งานจากระยะไกลว่าเราทำอะไรไปบ้างนะถ้าคุณแตะเข้าไปดูนะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานเลยนะเพราะเราอยู่ในรถแล้วผมเพิ่งได้ access ของแอปมานะครับตัวรถเองนะก็จะเขียนว่า 07EV นะครับถ้าแตะตัว i ตรงเนี้ยฟังก์ชันต่างๆนะครับอาจจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับรุ่นของรถที่คุณใช้นะเขาจะเตือนมาอย่างนั้นนะตำแหน่งของรถยนต์นี้จะเป็นการเปิดการอนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของรถยนต์นะครับซึ่งการเข้าถึงตำแหน่งของรถยนต์ตรงนี้เนี่ยคนที่ใช้แอปเนี่ยหรือคุณที่มี access เนี่ยรู้ได้ว่าตัวรถเนี่ยอยู่ที่ไหนนะอันนี้แล้วแต่อันนี้ผมปิดไว้นะครับไอคอนตัวรถจริงๆนะสีก็เป็นสีเดียวกันนะล้อแม็กอะไรนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับโอดอมิเตอร์วิ่งมาทั้งหมดเนี่ยคันนี้ 7,589 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เรามี 86% นะครับระยะที่เหลือที่วิ่งได้เนี่ย472กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะปริมาณการใช้งานเชื้อเพลิงกรุณาใช้ข้อมูลการแสดงจริงบนแดชบอร์ดของตัวรถนะครับเขาจะมีแจ้งเตือนตลอดนะว่าเราควรจะดูตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะแล้วถ้าเกิดคุณกดปุ่มลูกศรเมื่อสักครู่นะครับก็จะบอกถึงสภาพภายนอกรถและสภาพภายในรถนะภายนอกรถก็จะบอกหมดเลยนะครับแรงดันลมยางแล้วก็อุณหภูมิของยางแต่ละเส้นนะครับระยะทางทั้งหมดออโดมิเตอร์แบตเตอรี่ที่เหลือแล้วก็ระยะทางที่วิ่งต่อได้เหมือนกันกับหน้าจอตอนแรกนะสภาพภายในรถนะครับตอนนี้เราเปิดแอร์ทิ้งไว้ที่25องศานะครับถัดมานะด้านล่างนะคุณสามารถล็อกรถนะครับเปิดปิดแอร์ได้การค้นหารถทำได้นะครับการเปิดปิดหน้าต่างตัวรถเปิดปิดประตูท้ายนะครับแล้วก็กรองอากาศในห้องโดยสารได้ถัดลงมาด้านล่างนะการเปิดปิดแอร์นะครับการจองการชาร์จไฟแบตเตอรี่ตรงนี้ก็สามารถตั้งเวลาการชาร์จนะครับมีประวัติการชาร์จแผนที่จุดชาร์จต่างๆได้คุณเข้าไปดูได้นะครับการระบายอากาศเบาะที่นั่งนะครับเข้าไปคุณสามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับซึ่งฟังก์ชันเหมือนกันกับการเปิดบนหน้าจอถ้าเกิดเปิดบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวการระบายอากาศเบาะที่นั่งก็จะเปิดแล้วเหมือนกันนะในแอปก็จะเปิดฉะนั้นการปรับฟังก์ชันต่างๆบนหน้าจอตัวนี้ก็จะซิงก์กันกับตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันแต่มันอาจจะใช้เวลานะครับถัดมาจากการระบายอากาศเบาะที่นั่งนะคุณสามารถเปิดตัวเครื่องปรับอากาศเนี่ยก่อนที่คุณจะออกเดินทางได้นะคุณสามารถตั้งเวลาเดินทางนะครับพอเพิ่มเวลาเดินทางแล้วเนี่ยก่อนถึงเวลาเดินทางตัวรถก็จะทำงานเปิดเครื่องปรับอากาศก็จะช่วยในการเดินทางอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วการบริการเนี่ยคุณสามารถเข้าไปที่การจองคิวการรับบริการศูนย์ให้บริการแผนที่จุดชาร์จดูได้เหมือนกันตรงนี้นะครับการรับประกันนะครับของ Ora 07เองนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนลงไปด้านล่างนะคุณจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเขียนเลย New Car Guarantee นะครับรายละเอียดก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับ
5ปี 150,000 กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือข้างทางเนี่ย24ชั่วโมงเลยนะครับส่วน maintenance package นะครับตรงนี้ก็จะมีการบริการแพ็คเกจบำรุงรักษาตามระยะทางนะครับซึ่งในการบำรุงรักษาตรงนี้นะในทุกๆ12เดือนหรือ 15,000 กิโลเมตรด้วยแพ็กเกจบำรุงรักษาตามระยะทางนี้นะครับสูงสุดเนี่ย5ครั้งตลอด5ปีระยะทางไม่เกิน 75,000 กิโลเมตรนะครับในส่วนที่เป็น finance เนี่ยเขาก็จะบอกเลยตารางผ่อนและค่าธรรมเนียมนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะโหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยข้อมูลภายในแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะคุณยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถเนี่ยตัวแท็บตัวที่3เนี่ยแท็บที่3ก็จะมีข้อมูลให้คุณได้ดูค่อนข้างเยอะแล้วนะครับใครสนใจนะครับก็สแกน QR Code ตัวนี้แล้วเข้าไปโหลดแอปมาใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นระยะทางวิ่งแบบประมาณ40กว่ากิโลเมตรนะครับอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 18.5 นะครับ 18.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะฮะก็ยังโอเคนะเพราะแต่ก่อนผมจำได้ว่าของแมว GT อ่ะเท่าที่ผมลองอ่ะมันไม่ได้แรงเท่านี้นะแต่บางครั้งเวลาเราวิ่งไปตันที่20กิโลวัตต์ชั่วโมงปุ๊บมันจะตันละมันจะไม่แสดงค่าที่สูงกว่านั้นนะแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.5 นะฮะเขาจะทดสอบว่าใส่ถุงกรอบได้มั้ยนะฮะครับเหลือดีอย่างนี้ดีเลยก็ถือว่ามันลึกโอเคอยู่นะได้แนวลึกความลึกตรงนี้เนี่ยโอเคกว้างผมขับมาหลายรอบรอบนี้เลยชวนรุ่นน้องนะครับน้องปรินนะครับผมว่านะเหมือนแอสตันมาร์ตินองค์3องค์เนี่ยแม่งเรียงกันเลยว่ะเหมือนแอสตันมาร์ตินนี่เลยตรงนี้เหมือน Mercedes Benz ตรงนี้ใช่มั้ยใช่ปุ่มด้านบนใช่เหมือน Mercedes Benz ถ้าด้านข้างเป็นการปรับที่นั่งนะยังใช่เลยนะเออใช่ๆแต่มีอย่างนึงที่ผมเห็นว่าเหมือน Benz คือลำโพงเฮ้ยแต่วัสดุดูดีนะวัสดุดูดีใช้ได้เลยคือยังเป็นไลท์อะไรเนี่ยสัมผัสโอเคปรินเองนะเป็นรุ่นน้องวิศวะนะครับไปไงนะเกียร์หาดูดิอ่ะหาดูเหมือนเบนซ์ว่ะใช่ไหมเออเหมือนเบนซ์เหมือนเบนซ์นะครับชิฟต์เกียร์ด้านขวาไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะตอนนี้เราก็จะออกไปวิ่งเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าทีแรกผมก็กะว่าอ่ะเอามาแบบวิ่งระบบช่วยเหลือการขับขี่อะไรพวกเนี้ยเสียงมันทำดีมากเลยว่ะผมอ่ะเสียงจำลองใช่ไหมเสียงจำลองผมอ่ะไม่ชอบขับรถไฟฟ้าเพราะว่าผมชอบรถท่อดังชอบรถซิ่งใช่ไหมรถซิ่งหน่อยคือมันไม่ได้ฟิลเลยขับรถไฟฟ้าแต่นี้เสียงมันมีฟีลลิ่งเหมือนกันเพราะทำท่อมาแต่ผมปรับเองเนี่ยใต้ขวาคือมือไม่ได้หรอไม่ได้เลยต้องนี่หรอไอ้ตรงนี้มันก็ต้องแบบปรับจากเนี้ยปรับซ้ายขวาก็ได้นะลมอิสระเลยแล้วปรับซ้ายขวาได้ใช้จอเมื่อไหร่จะโดนหน้าคุณเราวิ่งข้างไหนดิแล้วแต่เลยฮะเราไปทดสอบโดยรวมอ่ะคือแบบปินอยากขับแบบไหนแนวไหนก็ลองจัดดูอยากจะถามความรู้สึกหลังขับแหละไม่ง่ายหน้าจอก็แอบดีไซน์พอร์ชนะนี่โอ้โหคันนี้มันอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยผมว่ามันรวมนะผมไม่เห็นรถครั้งแรกเนี่ยรวมไฟหน้าแอบคล้ายพอร์ชคล้ายในวันนี่ไฟท้ายนี่คล้ายเบนเล่นี่อันนี้ก็เหมือนกันกับตอนที่ผมไปสัมภาษณ์คุณไดสันนะมีสื่อจากสิงคโปร์เขาถามเหมือนกันว่าเนี่ยท้ายช่วงท้ายนี่เหมือนรถอังกฤษนะเขาบอกเหมือนแค่ไหนอ่ะใช่เบนเล่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนนะฮะผมบอกเลยว่าเหมือนอันนี้สปอร์ตนะแล้วมันจะมีปุ่มสปอร์ตพลัสอยู่ตรงข้างล่างคุณเห็นไหมข้างล่างขวานี่ข้างขวาสีแดงผมว่าถ้าแอร์ปรับมือจะดีมากเลยเราอันนี้ออโต้ไม่ใช่เทคทุกทีบางครั้งแบบปรับมืออ่ะมันสะดวกไงหลายอย่างที่ปรับมือมันก็จะสะดวกไงพี่แต่ผมชอบเสียงว่ะใช่ไหมผมว่ามันเสียงมันมีความแบบเฟรนลี่ยูสเซอร์สำหรับคนที่เคยขับสำหรับคนที่เคยขับรถ ICE มาก่อนใช่แล้วถ้าเกิดเราใช้โหมดสปอร์ตพลัสนะอันนี้สปอร์ตธรรมดาเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเป็นไงไม่ธรรมดาอันนี้สปอร์ตน้องอันนี้สปอร์ตแอบเซอร์ไพรส์ว่ะมีสปอร์ตพลัสน้องเดี๋ยวไปรถติดรถติดรถติดเดี๋ยวลองโล่งๆก่อนนะนี่เดี๋ยวลองวิ่งแบบดูช่วงโล่งช่วงล่างได้ไปดูช่วงล่างหน่อยดีว่ะครับดีกว่าที่เห็นไหมดีกว่าที่คิดเยอะผมจะบอกว่าที่แรกผมชวนมันมานะมันก็บอกว่าโอ้พี่โอ้แมวเหรอไม่ใช่แมวเขาเรียกว่า07อ่ะพี่มันก็รถผู้หญิงปะวะอะไรเงี้ยแบบนะผมก็เลยไม่ลองก็ไม่รู้เราต้องมาลองดูก่อนถึงจะรู้นะฮะแต่นี้มันรีเจนแรงมั้งรีเจนแรงใช่รีเจนหัวทิ่มอ่ะเมื่อกี้แต่มันก็ปรับได้มันก็ปรับได้เออแต่เวลารีเจนทีมรีเจนแรงนงหนักอยู่เออนี้นงนะนงหนักแต่เรดาร์อะไรเงี้ยชัดเจนไอ้จอกลางเนี่ยและ SUV ก็เห็นชัดมั้ยต้องปรับอะไรมั้ยชัดๆ SUV เห็นชัดอยู่มั้ย
อุ้ยกดผิดกดผิดนะฮะบางครั้งเนี่ยกดชินแล้วถ้าผมเผลอไปกดตัว R เป็นไรไหมไม่เป็นไรถ้าดันขึ้นเหรอมันจะไม่เป็น R ถ้ารถกำลังวิ่งอยู่เนี่ยมันจะไม่เป็น R ต้องเหยียบเบรกก่อนระบบช่วยเหลือมาดีนะใช่ครับมีเสียงเตือนถ้าไม่ชินนี่บางทีจะสับก้านด้านขวาเนี่ยมันกลายเป็นแบบเออผมสับก้านด้านขวาแต่เสียงอ่ะแอบจะคิดว่าเสียงไฟเลี้ยวอ่ะมันม้องไปไหนมันบางจริงจริงนะถ้าทำให้แบบละมุนกว่านี้แบบรู้หน่อยนี่เจ๋งเลยนะใช่ใช่ตอนเปิดเครื่องก็จะมีแบบแมวอะไรเงี้ยมีความน่ารักอยู่นะใช่ใช่คือโอร่าแต่เดิมเขาก็เป็นแบรนด์ไฟฟ้าสำหรับสุภาพสตรีนะพี่จีนพี่แต่ขับดีเกินคาดเลยว่ะใช่ไหมบอกแล้วช่วงล่างเนี่ยตอนแรกกะว่าแบบจะนุ่มแบบนั้นเดือดเลยนะผมว่าอันนี้ยังเกาะอยู่นะมันเฟิร์มนะเฟิร์มแล้วไม่ได้รู้สึกนั่งแล้วกระด้างใช่ผมมุ่นหยิบเรื่องรีเจนมากเลยลงไปอ่ะลงไปต่างให้อ่านลองดูโอเคนะงั้นผมปรินจัดไหนพี่ต้องปกติปกติลูกเมื่อกี้สูงใช่ไหมเมื่อกี้สูงอันตอนนี้โอเคปกติปกตินะปรับได้ปกตินะครับสูงมากไม่ได้มาปรับตรงนี้ได้นะฮะคือตัวนี้มันเป็นรุ่นขับ4ไงโอ้โหเฮ้ยพี่ผมบอกเลยฟ้องเป็นรถไฟฟ้าอันแรกเว้ยที่ผมชอบฟิลลิ่งใช่ไหมผมขับ3 performance มาผมยังมันเงียบไง3 performance มันเงียบเออคือมันแรงใช่มันตึงมันแรงมันจีฮะมันมีความจีมีความหน่วงแต่นี้มันเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างแบบรถไฟฟ้าตึงๆเลยกับรถสันดาปมีเสียงมีมูดอะไรที่นั่นใช่ไหมคือถ้ารถไฟฟ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยน่าจัดเลยนะเอาตอนที่จอง3 performance ไปเนี่ยนั่งหาลำโพงเลยคือเราติดไงเราติดเสียงรถซิ่งๆอ่ะและนี้จริงๆคุณสามารถปรับได้นะว่าจะเอาเสียงแบบไหนนะดีกว่าดีกว่าที่คิดไหมดีกว่าเยอะดีกว่าที่คิดเลยใช่ไหมดีกว่าที่คิดไว้ล้านเท่าจำลองเสียงนี่สปอร์ตรถแข่งหลายสูบขั้นอันนี้อะไรโหมดหลายสูบขั้นสูงไหลอ๋อโหมดหลายสูบอ๋อไหนลองรถแข่งหน่อยอ่ะนี่รถแข่งยังไม่ทันกดเลยอ๋อมันเป็นตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างอ่ะไหนขอลองกดปุ่มสปอร์ตนั่นดิกดปุ่มสปอร์ตกันทำไมสปอร์ตต้องกดปุ่มสปอร์ตก่อนเหรอเออสปอร์ตพลัสมันไม่ได้จอดโอ้อันนี้คือสปอร์ตพลัสนะฮะโอ้ยไงนี่ผมยังไม่ทันขึ้นนี่อ่ะเอาอีกโหมดสูบขั้นสูงไหมนี่ถ้าเป็น2ประตูผมมาจะซื้อไปเลยอันนี้จะเป็นแบบมันมีความทุ้มกว่านะหลายสูบก็จะดูแบบเรียวกว่าหน่อยนึงไอแต่สปอร์ตก็จะแบบปั้นๆหน่อยนะถ้าสปอร์ตจะเป็นประมาณนี้ไม่คือถ้าเขาไม่แย่ประมาณนี้ไม่แย่เสียงไม่แย่นะแต่ผมชอบหลายสูงขั้นสูงผมชอบรถเอ็นเอสูงไปเยอะได้เฮ้ยดีเลยดีกว่าที่คิดไหมเยอะบอกแล้วพระเจ้าช่วยพี่ขับดีกว่าเสียงใช้ได้ไหมเสียงไม่พอรถขับดีขับดีไหมคือมันแอบมีความไม่คงแต่ว่าเพราะว่ามันยังได้มันยังจูนให้เป็นรถขับง่ายอยู่เออไม่ได้คมแบบปื๊ดปั๊ดใช่แต่ว่าเออมันไม่คมแต่ช่วงล่างมันไม่มันก็ไม่ได้ช่วงล่างไม่เรือหางยาวอ่ะมันไม่ได้แบบยวบแบบมันก็ไม่สปีดโบ๊ทแล้วเนี่ยเราขับความเร็วขนาดนี้ผมว่าเสียงลมเข้าน้อยมากเออน้อยกว่ารถยุโรปบางคันที่ผมขับไม่บอกแบรนด์ด้านหน้าเนี่ยกระจกลามิเนต2ชั้นนะครับด้านหลังเป็นชั้นเดียวก็จริงแต่ว่าการนั่งในเคบินแถวหน้าเนี่ยก็ถือว่าเสียงรบกวนเนี่ยไม่แย่เลยนะเอาจริงไม่ต้องบอกว่าการทำประตูเฟรมเลสแล้วทำให้เสียงลมเข้าน้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่เออหรือเราโดนในเสียงฝังของกบเสียงลมวะก็ปิดลองปิดดูบ้างลองปิดไหมลองปิดเสียงลองปิดดูปิดเสียงฝังของเบาแอร์เดี๋ยวลองเบาแอร์ปิดเสียงเพาะนะว่าแอร์เดี๋ยวเข้าไปไหมลองปิดเสียงนะดีดีเลยดี
ผมยืนยันคำเดิมว่าเก็บเสียงดีเก็บเสียงดีที่ติงอย่างเดียวคือเรื่องพวงมาลัยความคมยังไม่คมเท่าไหร่ใช่เพราะพี่ว่าเขาถึงแม้ว่ามันเป็นหมวดสปอร์ตมันก็ยังจูนให้แบบขับง่ายๆนี่มันรถบ้านอะรถบ้านรถไซซิ่งที่ควรจะนั่งสบายสบายแล้วตอนไหนอยากสนุกบ้างก็กดไอ้ปุ่มสีแดงนี่แล้วก็จัดไปดีผมว่าตอบโจทย์จริงตอนแรกคือผมอะไม่ชอบไม่ค่อยชอบหน้าตาเพราะว่าหน้าตามันอะแอบหวานแหววไปหน่อยเออมันหวานแหววคือผมชอบรถทรงเฟี้ยวๆไงใช่ไหมเข้าใจเข้าใจอันนี้มันรถครอบครัวถ้าผมเปรียบเปรยนะให้ผมซื้อเบนลี่กับให้ผมซื้อพอร์ชผมซื้อพอร์ชถูกต้องไหมเอาคือแค่นี้เหมือนสไตล์แบบผู้ดีผู้ดีหน่อยผู้ดีหน่อยมันเซอร์ดูดีนะใช่แบบเดินดูดูดีเลยภายในก็ไม่น่าเกลียดคือภายในพวกการตกแต่งสะดวกดีพี่ว่าเรื่องมาใช่ได้ผมเห็นรถจีนบางแบรนด์นะออกแบบภายในแบบเยอะคือเยอะเยอะเกินเบอร์แต่ผมว่าคันนี้ทำดีกำลังพอดีไม่เยอะไปไม่เยอะไปไม่เยอะไปใช่ได้นะจริงดีจัดดีจัดดีจัดติดละคราวนี้เห็นไหมขึ้นเขียวละผมจะตั้งใจจับพวงมาลัยนะคือปล่อยได้แต่พอมันเตือนปุ๊บเราต้องขยับนิดนึงให้เขารู้ว่าแบบเราครับความเร็วที่คนไปทำนองเปลี่ยนเลนได้นะได้ครับได้เปลี่ยนเลนคือหักไปเลยมันจะหลุดจากหมวดแต่พอจับเลนได้อีกครั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นเห็นไหมที่นี่แต่ถ้าเหยียบเบรกมันจะหลุดออกจากหมวดนี่เราก็ต้องสับใหม่โอเคหรือถ้าเหยียบคันเร่งเติมคันเร่งมันก็จะเหมือนออนสแตนด์บายเราต้องปล่อยเท้าจากคันนึงมันถึงจะเปิดใหม่อยากใกล้คันหน้ามากขึ้นก็อันนี้ก็ใช่เปลี่ยนเข้าไปได้4ระดับครับ1ถึง4หน้าเป็นโค้งอ่ะลองดูนะผมแทบไม่ออกแรงเลยนะแต่ถ้ามันเตือนเราต้องเขย่านิดนึงเนี่ยผมจับแล้วลองดูเลยปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยหรอปล่อยเลยเนียนอยู่นะเนียนไหมใช่ได้นะเนียนนะไงมีเข้าโค้งเนียนซ้ายแล้วมาออกขวาต่อเนียนเนียนเลยวะเนียนอยากรับเลยมันถึงให้เตือนให้จับพวงมาลัยไงเพราะบางครั้งนี่ขับแบบชินไปนี่บางทีอาจจะหลับได้นะฮะหลับจริงนะเพราะถ้าเกิดเป็นแบบทางตรงแบบยาวๆเงี้ยแล้วมีเส้นชัดๆขึ้นทางไงแบบวิ่งไปมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์เงี้ยโหมีเปอร์เซ็นต์หลับได้เลยนะขนาดจับยังหลับขนาดจับยังหลับได้นะเวลามันจับคันข้างหน้ามันจะขึ้นสีเขียวเห็นไหมรถคันหน้าแล้วถ้ารถมันวิ่งหักไปแล้วเนี่ยจนเรดาร์มันจับไม่ได้เพราะมันก็จะโล่งไอ้ HUD มันก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเส้นไม่ขึ้นว่ามีรถจับอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ผมชอบในรถคันนี้นะ3อย่างเรื่องแรกเลยที่ผมบอกเสียงเสียงเพราะผมเป็นคนติดขับรถเครื่องต่างๆเครื่องรถเครื่องต่างๆเรื่องที่2ที่ผมประทับใจแบบว้าวเลยคืออัตราเร่งใช่มั้ยเออคือไม่คิดว่าแบบโอร่าจะมีอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหมไม่คือเห็นหน้าตามันนะเออมันไม่น่าจะจากน้ำหนักดูจากอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะนี้ไม่น่าทำได้เรื่องที่สามที่ผมประทับใจมากคือช่วงมากเนอะดีดีกว่าที่คิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเป็นรถมาจากจีนเนี่ยอย่างแรกเลยที่คิดคืออะไรบึ้งที่ไม่ชอบอ่ะที่ไม่ชอบมีอะไรบ้างเรื่องแรกคืออย่างที่ผมบอกพวงมาลัยยังไม่คมพอหมวดสปอร์ตก็ยังมีความรู้สึกว่ายังต้องเติมเยอะกว่าไม่ได้คมตามอย่างนี้แก็บอยู่ที่ผมรู้สึกได้ผมว่าคนที่ดูอยู่ถ้ามาได้มาลองขับก็รู้สึกได้ก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไม่ต้องเป็นคนที่แบบจับฟีลลิ่งคนเก่งอะไรเนี่ยจะเออรู้สึกได้เรื่องที่ไม่ชอบอย่างที่สองคือวิธีการปรับแอร์คือคุณทำใช่คุณทำปุ่มตรงนี้มาให้คอมฟอร์ทเบิลที่จะปรับแอร์กดปุ่มนู่นนี่นั่นแหละแต่ทิศทางยังปรับจากหน้าจอแล้วจะทำปุ่มนี้มาเพื่อแต่มันก็ยังมันไม่เฟรนลี่ยูเซอร์มันยังต้องมาจิ้มหน้าจอของเราสายตาเราจากถนนนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้คนนั่งข้างปรับให้นี่ก็จะปลอดภัยกว่าใช่ที่ผมไม่ชอบอย่างที่สองกับอีกเรื่องนึงนึกออกแล้วเรื่องรีเจนว่ะปรับได้ไงก็ใช่ปรับได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรีเจนสูงๆเพราะคาดหวังว่ามันจะประหยัดพลังงานผมบอกเลยว่าคุณใช้ไม่ได้จริงผมบอกงี้นะไม่รู้นะใช่ไม่ผ
ผมบอกเลยว่าคุณใช้ไม่ได้จริงใช้ไม่ได้จริงหมายความว่าคุณจะขับแล้วคุณจะเวียนหัวมันจะนุ่งถ้าเกิดไม่ชินมันจะนุ่งใช่แต่การประหยัดพลังงานจริงๆนะถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้งานจริงนะถ้าไม่มีอะไรขวางอยู่ด้านหน้ารถมันควรจะไหลไม่ควรจะแบบหยุดเพื่อรีเจนไม่จำเป็นเพราะว่าคุณต้องการระยะเทียบเท่ากับพลังงานที่คุณจ่ายไปฉะนั้นเวลาส่งไปแล้วเนี่ยมีโมเมนตัมแล้วเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปตามโมเมนตัมของตัวรถไงถ้าเกิดมันมีรีเจนอะถ้าไม่มีรถอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแล้วมันรีเจนขึ้นหนุนของเราโดยที่ไม่มีอะไรขวางข้างหน้าคุณนะแล้วเราจะเติมให้ความเร็วเท่าเดิมไอ้พลังงานที่ได้มาตอนรีเจนและพลังงานตอนที่เราเติมไม่ให้ได้ความเร็วเท่าเดิมลอสตรงนั้นหายไปแล้วไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณรีเจนแล้วก็เติมในขนาดเดียวกันถ้าเกิดเทียบกับการให้รถไหลหรือไดนามิกรีเจนคือรีเจนก็ต่อเมื่อมีอะไรขวางหน้าเท่านั้นไอ้แบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าคุณปล่อยให้รถไหลไปโดยที่คุณไม่ต้องเติมอะไรโอเคแค่นั้นเองหลักการมันแบบง่ายๆมากอ่ะแล้วก็ชาร์จไร้สายนะปกติอ่ะเสียบปุ๊บมันจะล็อกมือถืออ่ะลองดูเสียบปุ๊บแล้วมันจะบอกได้ว่าเราชาร์จไร้สายนะติดละสอดไม่ลึกพอเบรกเป็นไงเบรกไม่ได้ดีมากเบรกไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ไม่ได้แบบจับจับแบบกระชับเท่าไหร่นะวันนี้ผมออกมาขับเนี่ยผมนึกว่าผมขับรถน้ำมันอยู่น้ำมันเออผมนึกว่าผมขับรถน้ำมันอยู่ไอ้พี่เสียงมันมีผลนะเอาจริงนะโคตรโคตรเลยเสียงมีผลจริง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 เฮ้ยทำไมผมเสียแทนคุณเนี่ยแม่มันขึ้นเตือนเลยคุณผมเสียวนี่ขึ้นเตือนเจ็ดสิบเตือนระยะเนี่ยเออผมว่ายังอีกไกลนะตาผมเฮ้ยแต่ประทับใจเลยว่ะนะจริงออดีดีบอกเลยดีก็คร่าวๆนะพาน้องปรินมาลองขับโอร่า07นะฮะผมก็อยากจะให้มาลองอะไรแบบนี้มั่งนะแล้วจากความรู้สึกที่เขาได้ทดลองขับก็อย่างที่บอกกันไปนะอย่างที่เห็นเป็นในคลิปนะครับครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปรินมากนะที่อุตส่าห์สลับเวลามาซิ่งด้วยกันนะครับครับสำหรับใครที่เป็นแฟนโอร่านะฮะหรืออยากลองเนี่ยผมแนะนำให้ไปลองนะถามเขาได้นะครับดีเขามาลองแล้วอ่ะใช้ได้จริงนะครับใต้สรุปนะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นรถที่เหมาะสมกับใครที่ชอบดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ผมว่าตัวนี้เนี่ยจากการที่ผมคุยกับคุณไดสันละคนที่เขาออกแบบนะครับเป็น VP ของดีไซน์เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันใกล้เคียงหรือว่ามีความคล้ายกับรถเยอรมันหรือว่าอังกฤษนะแต่ว่าเขาเห็นว่านั่นแหละเป็นคำชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าตัวใหม่ของโอร่าเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะแต่ว่าในจีนนี่ก็มีข่าวว่าช่วงQ3 หรือว่าใกล้ปลายปีเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดตัวอีกรุ่นนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแฟนๆโอร่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับซับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมผมติ่ง DIY พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดย Autel Energy กับ Maxi Chargerเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จไฟทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟกระแสสลับ Maxi AC Wall Box สถานีชาร์จไฟกระแสตรง Maxi DC Compact Maxi DC Fast และ Maxi DC High Power ลิงก์รายละเอียดและช่องทางติดต่ออยู่ในคำอธิบายหรือสแกน QR Code นี้ได้เลยครับ